International Random Fields ครับมีการเทรนยังไงนะครับลองมาดู dataset เลยดีกว่าแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเวลาเรา fit maximum entropy หรือ logistic regression นะครับถ้าลองมาดู data ตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บ data ไว้ตรงนี้ label ก็จะเก็บไว้ใน list หนึ่งแล้วก็ตัว data ที่เป็น sentence อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นประโยคเป็นคำอะไรก็ว่าไปก็จะเก็บไว้ใน list หนึ่งชีวิตก็โอเคง่ายๆไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาเราลองมาทำ sequence labeling แล้วมันจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะมันจะเป็น list ของ list นะครับเพราะว่ามันเป็น list ของ sequence มันเป็น list ของ sequences นะครับถ้าสมมุติว่า S1 S2 S3 เนี่ยมันมาจาก article อันหนึ่งนะครับแล้วก็ SC S5 เนี่ยมาจาก article อีกอันหนึ่งแล้วก็ S6 S7 S8 นะครับมาจากอีกบทความหนึ่งนะครับคิดว่า A เป็น A1 A2 A3 แล้วกันแล้วเราต้องการจะกรุ๊ปพวกมันนะให้มันเป็นซีเควนซ์อันเดียวกันเพื่อจะใช้ CRF นะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเราก็จะต้องมี list 2 list นะครับก็คือเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็น list ของมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็น list ทั้งนั้นเลยพวกนี้เพราะฉะนั้น data ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับแทนที่จะเป็น list ของ label มาเลยก็จะเป็น list ของ label sequence นะครับมันก็จะ structure ยากไปนิดนึงเวลาทำก็จะอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะตรง list มันมีอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น list ของ list นะครับอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของ data ของ sequence label นะครับเพราะเราต้อง group มันเป็น sequence เอาไว้ปัญหาแรกจบไปแล้วสมมติเราได้ data set มาเรียบร้อยแล้วเราเก็บไว้ใน list ของ list อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ยังเจอปัญหาเดิมอีกตะกี้เราพูด Fraternity ไปแล้วนะครับว่าเราสามารถหาdecode โดยหา sequence ที่ดีที่สุดจากทั้งหมดเนี้ยสามารถหามาได้โดยเร็วนะครับแต่ลองมาดูถ้าเกิดเราต้องการ probability probability เรายังไงก็ยังต้องคำนวณเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยเราต้องใช้สำหรับ objective function แล้ว objective function ของเราก็คล้ายๆกับเกือบจะเหมือน maximum entropy ด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าเราดูเป็น sequence ไปนะครับให้สังเกตดูตรงนี้ผมเขียนว่าเรา sum over sequence นะครับก็คือไม่ใช่เป็นแค่1 document 1 document อะไรเงี้ยแล้วคือเป็น sequence ไปเลยแล้วใน1 sequence เนี่ยเราก็จะหา log likelihood ของ sequence of labels นะครับคืออาจจะเป็นเช่นบวก neutral ลบอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับคือจะดูทั้ง sequence เลยว่ามี likelihood เท่าไหร่นะครับส่วนเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเพื่อแยกกันว่าอันนี้คือ sequence เราเขียนว่า y bar คือมีขีดอยู่ข้างบนนะครับเราเขียนว่า y bar y hat อะไรก็ว่าไปแล้ว x bar ตรงนี้นะครับคือ sequence of feature vector นะครับก็คือเรายังไงก็ต้องเปลี่ยนข้อความของเราเนี่ยให้มันเป็น feature matrix หรือ feature vector อยู่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้แค่ sequence เดียวเราต้องทำอยู่หลายๆ sequence นะครับหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเราต้องการหา log likelihood เนี่ยเราก็ต้องสามารถหา probability ตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะได้ทำเป็น objective function แล้วก็หลักการหลักในการ fit model โดยใช้ objective function คือเราจะต้องคำนวณหา gradient ครับแล้วการหา gradient เนี่ยแต่ก่อนมันเคยง่ายนะครับเวลาเราใช้ maximum entropy เนี่ยง่ายมากเลยก็ใส่เครื่องไปแล้วก็จัดการเสร็จแต่ปรากฏว่าการหา gradient ในลักษณะนั้นน่ะยากมากในสำหรับ CRF นะครับเพราะว่าไอ้ transition matrix เนี่ยทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นโอเคเพราะนั้นทำยังไงอัลกอริทึมในการเทรนอ่ะมันก็ต้องฉลาดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะแค่คำนวณหา log likelihood แล้วก็ยัดใส่เข้าไปใน optimization function แล้วก็ลืมมันไปเลยเนี้ยทำไม่ได้แล้วเราต้องใช้ training algorithm ที่มันมีความฉลาดขึ้นมานะครับอย่างแรกคือ forward backward algorithm อย่างที่สองคือ averageStructure Perceptron นะครับซึ่งผมจะไม่ขอลงดีเทลนะครับถ้าพอดีเทลจะเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวลองดู Forward Backward Algorithm ดีกว่าที่อยากให้เห็นไว้เพื่อจะได้เวลาเห็นใน Toolbox หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วถ้าเขาพูดถึง LBFGS หรือพูดถึง Forward Backward เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันคือ Algorithm ตัวไหนที่เขากำลังพูดถึงอยู่ถ้าเห็น Forward Backwardรู้ไว้เลยครับว่ามันยังช้าอยู่เพราะมันหา Gradient จริงๆนะครับแล้วก็เป็น Batchgradient ด้วยก็คือพยายามหา probability ของทั้ง data set จริงๆหา likelihood ของทั้ง data set จริงๆของทุก sequence เพราะนั้นใช้เวลานานครับทำไมถึงเรียก forward backward forward backward ครับมันก็จะมีวิธีของมันนะก็คือ forward คล้ายๆกับ Verturbit นั่นแหละครับคล้ายๆกันมากเลยก็คือ
คำนวณ log likelihood ของทุก sequence นะครับก็จะได้ตัวที่นำมา normalize ก็คือในการหา soft max ของมันนั่นเองนะครับก็จะหา log likelihood ของมันได้แล้วก็การคำนวณ gradient ของแต่ละ parameter ต้องใช้ forward backward ครับก็คือการคำนวณไปทางจากต้น sequence ไปหลัง sequence แล้วก็จากหลัง sequence ไปข้างหน้า sequence นะครับซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อจะได้หา gradient มาได้เจอนะเพราะอย่างนี้ครับมันเลยนานเพราะว่าเราต้อง process จากหลังไปหน้าจากหน้าไปหลังอย่างเงี้ยทุก sequence เพื่อที่จะหา likelihood แล้วก็หา gradient แค่นั้นเองครับมันก็เลยช้านะครับอันนี้สามารถไปหาอ่านเอาเองได้ว่า forward backward algorithm เนี่ยทำงานกันยังไงอันนี้เป็น material ที่แบบมันคลาสสิกแล้วอ่ะจะมีคนเขียนไว้เยอะมากนะครับอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้และเร็วกว่าเยอะมากคือใช้ average structure perceptron ครับก็ขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะครับก็ภาพรวมของมันก็คือมันใช้ Viterbi algorithm ครับในการ decode สิ่งที่ดีที่สุดแล้วมาดูว่ามันต่างจาก label ที่แท้จริงยังไงถ้ามันต่างปุ๊บให้ไปแก้ weight ที่มันทำให้ผิดนะให้มันเล็กลงแก้ parameter ที่มันทำให้การ decoding ของเราผิดนะให้มันเล็กลงนะครับคือปรับแค่นั้นหมายความว่าอะไรเราแค่เปรียบเทียบเลเบลของแท้กับเลเบลที่โมเดลมัน predict มาแล้วก็แก้เวทให้เรียบร้อยเงี้ยนะครับแล้วก็ทำวนไปเรื่อยๆแก้เวทมันไปเรื่อยๆจนกว่าเวทมันจะดีที่สุดนะครับคล้ายๆกับ back propagation คล้ายๆกับ deep learning อารมณ์นั้นครับแต่ว่าง่ายกว่าเยอะแค่แก้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ batch นะครับมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นมินิแบชนะครับก็คือเราจะใช้ Viterbi algorithm ในการหา decode ประมาณ30 sequence อะไรก็ว่าไปนะครับ30 sequence อะไรไม่มากมายเสร็จแล้วก็อัปเดตโดยยึด30 sequence นี้เป็นหลักนะครับพออัปเดตเสร็จเราก็หยิบขึ้นมาใหม่อีก30 40อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นมินิแบชแล้วก็เสร็จแล้วก็อัปเดต parameter ไปนะครับแล้วเราบอกว่ามันคือ average structure perceptron หมายความว่าอะไรก็คือมันเก็บ parameter ไว้ทุกชุดในการอัปเดตนะครับสรุปนะครับใน toolbox ต่างๆนะครับก็จะมักจะมีวิธีการเทรน CRF อยู่อย่างน้อย2อย่างก็คือเป็น LBFGS คือจะ run forward backward algorithm นะครับซึ่งมันก็จะช้านะครับเพราะว่ามันหา gradient จริงๆส่วนอีกวิธีนึงครับก็คือ average structure perceptron ครับซึ่งเร็วกว่าเยอะครับเพราะมันไม่ต้องหา gradient เลยไม่ต้องใช้ algorithm ที่ยากใช้แค่ Viterbi algorithm อย่างเดียวครับแล้วก็ปรับ parameter ไปตามนั้นนะครับแล้วก็หยุดตอนที่ accuracy มันเริ่มไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในเชิงของในการใช้จริงแล้วนะครับ forward backward จะได้ผลที่ดีกว่านะครับแต่ว่า average structure perceptron นี่มันจะเร็วกว่าเยอะแล้วก็ผลออกมาก็ไม่ได้ด้อยกว่าขนาดนั้นครับซึ่งทำให้เหมาะกับ dataset ที่มีขนาดใหญ่มากครับที่มันไม่สามารถใส่เข้าไปใน RAM ได้ทั้งหมดนะครับ average structure perceptron เนี่ยก็จะเหมาะมากครับ